สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับรุ่นเครื่องตัดหญ้าที่เป็นตระกูล4จังหวะที่มีวาล์ว IDI เสียนะครับผมมาเสนอข้อเสนอแนะทำให้ระบบคาร์บูเรเตอร์มันสะอาดขึ้นนะครับทุกท่านต้องเปิดหัวขึ้นมานะครับมันจะมีสายยางเขาเรียกว่าสายยางตัว S นะครับที่ต่อเข้าระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับตรงนี้นะครับต่อเข้านะครับต่อเข้ามามันจะระบายไอเสียออกจากเครื่องมาเข้าระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้หรือทุกรุ่นของแท้ของเทียมของก๊อปตระกูล4จังหวะทุกตัวจะมีท่อระบายไอทั้งหมดเลยครับผมมาเสนอว่าอยากให้ต่อท่อระบายไอออกข้างนอกนะครับต่อข้างนอกเพื่อไม่ให้มันเข้าในระบบเผาไหม้เพื่อทำให้เราระบบคาร์บูเรามันสะอาดขึ้นนะครับอาจจะเป็นมลพิษไม่มากหรือจะมากก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าเพื่อทำให้เครื่องระบบคาร์บูหรือระบบน้ำมันผมมันสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกท่านอาจจะติดถังดักไอหรือหม้อกองเพื่อให้มันสะอาดขึ้นนะครับสำหรับผมคิดว่ามันคงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมแค่ต้องการไม่ให้มันเข้าระบบระบายไอเสียเข้าในเครื่องยนต์นะครับผมก็เลยทำการต่อท่อ1เส้นแทนตัวเดิมผมถอดท่อเดิมออกทิ้งนะครับท่อเดิมทิ้งเลยแล้วก็เดินสายท่อ1ท่อมาต่อออกข้างนอกนะครับสำหรับรูเดิมรูตัวนี้นะครับรูที่เป็นท่อระบายไอเข้าไปในระบบคาร์บูผมก็เอาท่อ1ท่อน้ำมันนะครับสอดเข้าไปแล้วก็พับงอแล้วก็โดยเอาเคเบิลทายรัดปิดนะครับเพื่อให้ไม่ให้ฝุ่นเข้าให้ฝุ่นมันเข้าในหม้อกรองอย่างเดียวนะครับให้หม้อกรองดักฝุ่นเท่านั้นนะครับเนี้ยทีนี้เราก็มาลองสตาร์ทนะครับแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะปรับทิศทางในการที่จะไหลยังไงถึงสำหรับผมปล่อยออกแล้วผมคิดว่ามันคงไม่มีผลในการสตาร์ทเครื่องยนต์เท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยให้ระบบไอเสียไม่วนเข้าไปในระบบเผาไหม้นะครับทำให้เครื่องยนต์เรามันสะอาดนะครับแล้วก็ผมคาดว่าน่าจะใช้งานได้นานกว่าปกติทุกท่านก็ลองทำนะครับลองพิจารณาดูว่ามันสมควรทำหรือทุกท่านอยากทำหรือไม่ทำก็ลองพิจารณาดูครับแต่สำหรับผมคิดว่าแบบนี้น่าจะช่วยผมได้โดยไม่ต้องล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์บ่อยๆหรือถ้ามันดำมีขมเหลาเกิดขึ้นมาผมก็จัดการง่ายแล้วระบบคาร์บูผมก็สะอาดนะครับทุกท่านลองดูแล้วกันครับเผื่อพิจารณานะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการรับชมมาชมทุ่งนาที่สวยกันครับ